คิดที่จะแตกต่างแล้วกล้าลงมือทำหรือเปล่าอย่างอาหารหมาเนี่ยผมคิดวันเดียวนะลุงขึ้นผมไปซื้ออุปกรณ์ทำเลยตอนนี้เข้าปีที่11แล้วครับสำหรับข้าวแกงน้องหมาตอนแรกคนก็หัวเราะกันนะว่าเอ๊ะจบตั้งปริญญาโทมาทำอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทถ้าจะเฉลี่ยกับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปก็คือก็พอๆกันโดยที่เราใช้เวลาแค่นิดเดียวในการทำก็ตีซะประมาณ1ชั่วโมงในการทำแล้วก็ไปขายตลาดช่วงเย็นกับคุณแม่ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงครับเงินเดือน 4-50,000 โดยยังไม่หักนะ เริ่มต้นด้วยการที่มีลูกค้าที่เป็นที่ร้านข้าวแกงเนี่ยถามหาแบบอยากหาอะไรให้น้องหมาทานซึ่งมันก็จะมีรสหวานบ้างมีกะทิบ้างมันไม่ดีต่อสุขภาพเขาด้วยซึ่งพวกนี้จะทำให้หมาเป็นโรคหัวใจตามมาด้วยอายุสั้นขึ้นซึ่งหมาจริงๆแล้วเขากินรสชาติอ่อนมากถึงไม่มีรสชาติเลยก็เลยเป็นที่มาของข้าวแกงน้องหมาแล้วทำควบคู่มากับข้าวแกงคนเลยก็ถือว่าคือฮาอยู่ในตลาดเหมือนกันใครผ่านไปผ่านมาก็ชี้แบบเอ้ยซื้อไปฝากไหมอะไรกินไหมเธอคนผ่านไปผ่านมาก็หัวเราะกันจากวันแรกเนี่ยทำวันละ4โลก่อนหลังจาก4โลนั้นก็คือแค่ปี2ปีก็ขยับแล้วครับก็คือขยับขึ้นมาเรื่อยๆเป็น10โลแล้วสูงสุดแม็กเลยอยู่ที่ประมาณ20โลครับถ้าหลักๆตอนนี้เขาจะมี3แบบก็คือเป็นอาหารเม็ดแล้วก็อีกชนิดนึงก็เป็นบาร์ฟบาร์ฟก็คืออาหารสดแต่นั้นจะต้องเป็นเนื้อสดๆให้เขากินไม่ใช่แช่แข็งหรือไม่ให้เขากินแต่จะต้องเน้นที่ว่าไม่มีกระดูกเพื่อป้องกันการลำไส้อักเสบหนึ่งจะช่วยในเรื่องของความเบื่ออาหารด้วยครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็บอกว่ากินน้ำหนักตัวโอเคนะครับผลก็ไม่มีร่วงมันก็เหมือนคนอย่างนี้เลยก็คือน้ำหนักเยอะก็มีโรคตามมาเงี้ยโรคหัวใจโรคอะไรเงี้ยครับโรคไตถ้าอย่างสมมติเราให้กินอาหารคนเนี้ยบางครั้งจะเสี่ยงเป็นโรคไตมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่2รสก็จะมีเป็นรสหมูกับรสเนื้อวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีในส่วนของเนื้อไก่ครับเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็หมูแล้วก็เป็นเนื้อวัวส่วนเครื่องในก็จะเป็นเครื่องในหมูเพราะอย่างวัตถุดิบที่ใช้ก็คือเป็นเกรดของฟาร์มสุนัขเลยบางอย่างสะอาดกว่าคนกินนะเพราะว่าอย่างพวกเครื่องในเนี่ยถ้าเราทำให้คนกินเนี่ยผัดสดได้เลยให้สุกแต่อย่างของน้องหมาเนี่ยครับเราจะต้องมาหั่นลวกก่อนแล้วก็ล้างเลือดออกเพื่อจะนำมาปรุงใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยในส่วนของคาวเลือดหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะส่งกลิ่นแรงแล้วก็หมาจะไม่กินทางร้านเนี่ยจะแบ่งเป็น3ไซส์สำหรับหมาเล็กจะอยู่ที่ประมาณ15บาทเนี่ย20กรัมต่อมือแล้วก็มี30บาท50บาทแล้วแต่ไซส์หมาเนี่ยครับถ้าระดับกลางส่วนใหญ่ถ้าจะนับเป็นก็เป็นพวกหมาไทยหมาอะไรเงี้ยครับอันนั้นส่วนใหญ่เขาจะเอาไปผสมข้าวให้กินแล้วถ้าเป็นพวกพิทบูลเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ถุง50ก็คือกินล้วนๆเลยไม่มีข้าวไซส์ใหญ่สุดก็จะเป็นครึ่งกิโลครับ500กรัมก็ปี้บ้างไหมมีคนเอาไปทำตามบ้างไหมมีคนเคยเข้ามาขอสูตรกันเหมือนกันเราก็สอนนะก็คือเขาอยู่ต่างพื้นที่เราก็สอนเขาไปแต่บางทีด้วยความที่เอ๊ะมันเหมือนง่ายเกินไปหรือเปล่าบางทีเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไปดัดแปลงปรุงอะไรเงี้ยแล้วรอดเขาไม่รอดครับก็มีปิดตัวไปบ้างเหมือนกันอย่างลูกค้าประจำเนี่ยทั้งเทพก็มีก็คือสร้างเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็คือแพ็คใส่กล่องส่งไปให้เขาประจำนี่คือประจำกันมาเป็นสิบปีเลยใช่ตั้งแต่แรกๆเลยครับก็คือเลี้ยงตั้งแต่พ่อหมายันลูกหมาและเป็นหลานหมามันก็คือการันตีแล้วว่าของเราเนี่ยไม่ทำให้เขาป่วยใช่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอย่างน้อยคือคุณต้องใส่ใจในสิ่งที่คุณทำนั่นแหละแล้วผมว่ามันจะทำให้เราอยู่ยาวๆสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะทำข้าวแกงน้องหมานะครับสามารถติดต่อตามหน้าเพจได้เลยหรือว่ามาติดต่อที่สนามยิงธนูก็ได้ผมอยู่ที่กาญจนบุรีสนามยิงธนู YNC Archery Club สามารถติดต่อได้เลยก็คือเบอร์0979547447ครับเพจชื่อข้าวแกงน้องหมากาญจนบุรีบายสุรเชษฐ์ครับผม